ือสิ่งของทางสัมมาทิฏฐามิโมกขาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทัตถมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิสุราเมรยามัชฌะปะวังคทานาเวรมณีสิกขาปัตถังสัมมาทิฏฐามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัสสมาสีรังวิโสสาธุและในลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยในเบื้องต้นจะเป็นการจุดเทียนสองธรรมขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์เทพสิริมหาราชได้เป็นผู้แทนในการจุดเทียนสองธรรมข้างพระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาขอเรียนเชิญครับขอเรียนจะได้กดปุ่มเสื้อผ้าสีขาวนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมพุทธัสสะอิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะชะชะติอติคือปัจจุปนาการวะเสนะภัตถะปัทมาสัจจะจตุวีสติมังทินังวาระวะเสนะปนะคุมมาวโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาลัคคณนาสันลเคตภัตติติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ล่วงแล้ว2566พรรษาปัจจุบันสมัยกันยายะนะมาสุรทินที่24ภุมมาวานพระพุทธศาสนายุคการจำเดิมแต่ปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการลักษณ์นี้ณบัดนี้อัตนาภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในอธิปไตยคถาเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับบารมีธรรมเพิ่มกุศลบุญราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้มาประชุมกันณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้เพื่อในพิธีบำเพ็ญกุศลของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรงภาวินัยตามสมควรแก่เวลาสืบไปในการมาร่วมไว้อาลัยกับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรงภาวินัยในครั้งนี้อาตมาภาพก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าภาพอันมี1สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่2
ภาควิชาศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย3ธิดาท่านอาจารย์ดำรงอัตตโนปิปเรสยจักอัตถาวโหวัคณติโกสักขะคัมโมกะคัคขมังมัคคะคังอารุระโหโหติคณติโกแปลว่าผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นผู้มีขันติชื่อว่าด้วยตัวอาตมาภาพเองเป็นหลานของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดำรงภาวิไลเราเรียกกันในหมู่เครือญาติอาตมาภาพก็จะบอกว่าโดยปกติแล้วโดยส่วนตัวอาตมาภาพจะเรียกท่านว่าน้าหนอบางท่านเรียกว่าหมอหนิงแต่หลายๆท่านก็รู้จักในนามของก็ต้องบอกก่อนว่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของอาจารย์นั้นในสมัยเด็กๆท่านมีความที่เรียกว่าสนุกสนานแต่แฝงไปด้วยความจริงจังด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยในหน้าที่การงานของท่านนั้นหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าท่านเคร่งขรึมสุขุมจริงจังดุละเอียดแต่รอบคอบนั่นก็เพราะว่าหน้าที่ของท่านที่จะต้องพยายามรักษาชีวิตคนแต่เบื้องหลังในวัยเด็กท่านรู้หรือเปล่าว่าคุณหมอดำรงท่านนี้ท่านเป็นผู้ที่มีความแยกยลในทุกๆสิ่งมีความตลกในตัวท่านชอบรอยยิ้มท่านไม่ชอบการร้องไห้ท่านจะคิดหาของท่านโดยคุณหมอดำรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องความดีแม้แต่ในเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ท่านเองก็เคยเจอแต่การเจอของท่านนั้นท่านไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่เนื่องจากว่าเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเล่นหัวกันมาตั้งแต่เด็กๆแม้กระทั่งการขี่ควายการพบเจอในสิ่งที่วิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นก็คือเรื่องของแม่ย่านางเป็นแม่ย่านางเรือมันจะกลายเป็นในเรื่องที่หลายๆคนนั้นอาจจะดูทึ่งในส่วนของอาจารย์ดำรงเองแต่ท่านตรงนี้เรายกออกไปเพราะเรื่องราวเหล่านี้ความเชื่อเรื่องราวแบบนี้นั้นฝังอยู่ในจิตของอาจารย์ดังนั้นในเรื่องของการที่ท่านนั้นเผชิญเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกับเป็นผู้ที่ชอบในการหาความจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ด้วยอาจารย์ดำรงจึงเป็นผู้ที่เชื่อมต่อระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงด้วยดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มากมายหนึ่งในนั้นอาตมาภาพขอยกตัวอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่สังสังกิจโจแห่งวัดป่าอาจารย์ตื้อที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านสามารถสอบถามจากคุณอาจารย์ได้ทั้งสองท่านนั้นดูแลและอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ก็คือหลวงปู่สังมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเวลาอาตมาภาพพร้อมกับพระอาจารย์พระสกรนั้นเมื่อไปหาหลวงปู่สังทุกครั้งไปท่านจะถามว่าอาจารย์ดำรงเป็นอย่างไรอาจารย์จันทิรานั้นเป็นอย่างไรจะถามถึงเรื่องราวเหล่านี้ทุกๆแล้วพูดแล้ว
่านพูดกลับมาว่าแบบไหนท่านมีความเป็นห่วงครูบาอาจารย์อยู่แล้วนี่อาจารย์ดำรงนั้นท่านใช้หลักตามหลักพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงถ้าเปรียบดังลูกศิษย์ของท่านกับตัวท่านก็คือเปรียบเสมือนดังอาจารย์สอนศิษย์อาตมาภาพนั้นเชื่อว่าในแพทย์ท่านรู้ว่าอาจารย์นั้นดุแค่ไหนแต่ดุของอาจารย์ดำรงนั้นนั่นก็คือดุเพราะความเมตตาดุเพราะอยากให้สิ่งนั้นได้ดีพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นเรียกว่าเป็นของคู่กันเช่นโลกกับมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยสิ่งเดียวกันนั่นก็คือธาตุทั้ง4โลกประกอบธาตุดินน้ำไฟลมเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ของมนุษย์ก็เช่นกันธาตุขันธ์ของมนุษย์ก็ประกอบนี้เช่นกันดินน้ำไฟลมศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเชื่อถ้าใครเชื่อว่านี่คือศาสนาพุทธสอนให้เชื่อนั้นคุณโยมเข้าใจผิดศาสนาพุทธนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่เชื่อแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านให้ใช้หลักของปัญญาเป็นการพิจารณาดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่เราประกอบความดีนั่นคือเมื่อเราพิจารณาละนาแล้วด้วยหลักของกัลยาณสูตรเราเชื่อในสิ่งนั้นสิ่งใดก็ตามที่เป็นกุศลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้เชื่อในสิ่งนั้นเพียงแต่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติมาและค้นพบในสิ่งที่โลกสอนเราตามความเป็นจริงที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ในปัจจุบันอาตมาภาพจะยกตัวอย่างเช่นในสมัยหนึ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประทับอยู่ที่ศรีสปาวันในเขตกรุงโกสัมพีที่ป่าไม้แห่งนั้นท่านพระพุทธองค์ได้เอาพระหัตถ์นั้นกำใบไม้ที่เรียกว่าใบประดู่ร้ายขึ้นมาหนึ่งกำมือแล้วท่านก็ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าอะไรมากกว่ากันเราภิกษุทั้งหลายนั้นที่อยู่ตรงนั้นจึงตอบพร้อมเพียงกันตอบไปว่าแน่นอนที่สุดต้องใบไม้ในป่ามากกว่าใบไม้ในพระหัตถ์ของพระองค์นั้นทีเดียวที่เราสอนแก่เธอก็ฉันนั้นสิ่งที่เราสอนแก่เธอมันแค่ใบไม้ในกำอันน้อยนิดและนั่นคือสิ่งที่เธอสามารถปฏิบัติได้เรารู้แล้วเราพิจารณาแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์หากสิ่งนั้นที่ท่านเอามาเป็นข้อกำหนดอาตมาภาพจะขอยกตัวอย่างในพุทธพจน์เป็นเรื่องของคนที่ถูกยิงด้วยลูกศรบุคคลคนหนึ่งถูกยิงด้วยศรอับยาพิษเมื่อญาติพาไปหาหมอเพื่อที่จะถอนลูกศรนั้นออกอับยาพิษไม่ยอมให้แพทย์นั้นถอนลูกศรนั้นออกแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะขอทราบเสียก่อนว่าไอ้ลูกศรอาบยาพิษที่ยิงข้าพเจ้าเนี่ยมันทำด้วยอะไรเริ่มต้นตั้งแต่ว่าหัวลูกศรทำด้วยวัตถุชนิดไหนหางลูกศร
ทำด้วยวัตถุชนิดใดทำด้วยขนนกประเภทไหนตัวลูกศรที่ยิงนั้นน่ะทำด้วยไม้ชนิดใดแล้วไอ้ยาพิษที่ใช้อาบลูกศรเป็นยางไม้นั้นมันพรามแพทย์หรือสูตรอะไรต่างๆเหล่านี้ขอทราบก่อนที่จะดึงลูกศรออกคุณโยมว่าทั้งหมดนั้นเป็นหลักของอะไรหลักของผู้สงสัยพระพุทธเจ้าก็เลยตอบไปว่าถ้าอย่างนั้นกรณีคนที่ถูกลูกศรอาบยาพิษนั้นก็ต้องตายก่อนแล้วล่ะกว่าจะถอนได้สิ่งนี้ฉันได้การที่จะตอบคำถามต่างๆที่สนองความอยากรู้ของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเรียกว่าอัพยากตปัญหาว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้มีที่สุดไม่มีที่สุดเป็นแบบนี้คำถามประเภทนี้ถ้ามนุษย์จะมาหาคำตอบให้ได้ซะก่อนโดยไม่ยอมปฏิบัติไม่ดำเนินชีวิตของตนให้ถูกมนุษย์ก็ต้องตายซะก่อนโดยไม่ได้ประโยชน์จากชีวิตใดเลยพระพุทธเจ้าท่านตอบเช่นนี้คุณโยมณตอนนี้พระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์แห่งพระสงฆ์เช่นคุณหมอดำรงที่ทอดกายอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นครูที่ไม่เคยหยุดสอนแม้แต่ในตอนนี้ท่านเอาร่างของท่านสอนอยู่ณตอนนี้นี่คือสัจธรรมแห่งความจริงสี่สิ่งที่เป็นกฎแห่งสัจธรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตอบไว้หนึ่งกฎแห่งกรรมคุณโยมรักใจดีการทำชั่วก็ได้ชั่วไม่มีอะไรที่เป็นของฟรีบนโลกใบนี้ของฟรีจึงไม่มีในโลกกฎข้อที่สองนั่นก็คือกฎแห่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้เรานั่งอยู่ณที่แห่งนี้ก็ยังคงอยู่แต่อีก100 ปีข้างหน้าที่แห่งนี้อาจจะไม่มีแล้วมันอาจจะถูกปรับปรุงเป็นอย่างอื่นต้องทำลายทิ้งนี่กฎไตรลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันในธรรมชาติพระพุทธองค์เป็นผู้ที่กำหนดในการค้นพบตัวนี้กฎข้อที่สามกฎข้อที่สามนี้เป็นกฎแห่งความจริงกฎนี้เราเรียกว่ากฎแห่งอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธจบลงแต่เมื่อมีข้อสงสัยใหม่ขึ้นมาวิทยาศาสตร์ก็ต้องคิดค้นทดลองตั้งสมมติฐานเพื่อเป็นทฤษฎีต่อไปและจบลงสงสัยอีกก็ต้องพิสูจน์ใหม่สุดท้ายความสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแต่พระพุทธศาสนาของเราองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสอนให้รู้แค่2สิ่งเท่านั้นคุณโยมพระพุทธองค์สอนให้รู้ทุกข์และการดับทุกข์เมื่อเรารู้วิธีการดับทุกข์แล้วซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าพระนิพพานนี่นี่คือกฎแห่งความจริงของหลักพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์คืออะไรสมุทัยสาเหตุของทุกข์
ก็คือการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่สามกฎท่านได้บอกเอาไว้มันเป็นกฎแห่งความโยงใหญ่แห่งธรรมมันคือกงล้อแห่งทุกข์คุณโยมไม่มีใครแยกเป็นเอกเทศเลยในกฎนี้กฎนี้จึงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นก็คือเป็นเรื่องของอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะทุกข์โทมนัสอุปายาสที่เกิดขึ้นนี้ร่วมกันทั้งหมด4กฎเป็นกฎที่เกิดขึ้นจริงตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้หลวงพี่จึงอยากบอกให้หลายๆท่านได้ทราบไว้ใน5อย่างแห่งสัจธรรมคุณโยมอาตมาภาพอยากจะบอกว่า5อย่างที่เขาเหล่านั้นคือคนที่เราไม่มีใครเข้ามาได้เหตุบังเอิญที่มาเจอกับเราสองไม่ว่าจะเกิดเรื่องใดๆเกิดขึ้นในชีวิตมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่เกิดเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วต่อให้เราทุกท่านที่อยู่ณที่นี้เตรียมตัวหรือไม่เตรียมตัวปัจจัยถึงพร้อมเวลานั้นมาถึงสี่เมื่อปัจจัยนั้นจบลงเปรียบเสมือนดังผู้วิเศษที่ค้นพบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่ใช่ผู้วิเศษเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถทำสี่สิ่งนับบัดนี้ได้นั่นก็คือ 1. องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น
พระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมได้ใครสร้างกรรมเอาไว้คนนั้นก็ต้องรับเองเพราะไม่มีใครหรอกที่รับแทนภูมิกรรมเหล่านั้นได้สองเป็นเรื่องของปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรื่องราวของปัญญานั้นมันให้กลับไม่ได้ปัญญาต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ข้อที่3สิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สามารถทำให้ได้ก็คือการรู้แจ้งในธรรมะท่านไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ต้องใช้หลักการปฏิบัติสถานเดียวเพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงนั้นได้นี่กฎแห่ง3ข้อข้อสุดท้ายสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านไม่สามารถทำให้ได้ก็คือคนที่ไม่มีวาสนาที่ดีกับตถาคตธรรมะจึงไม่สามารถเข้าถึงใจของคนนั้นได้ตถาคตเองจึงไม่สามารถโปรดเขาได้เช่นกันฝนแม้ตกทั่วฟ้าก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับต้นหญ้าที่ไร้รากเชกเช่นกับพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะได้ไปโปรดกับคนที่ไร้ซึ่งวาสนากรณีตรงนี้ท่านอาจารย์ดำรงนั้นสอนอะไรหลายอย่างท่านเองเป็นผู้ที่ทรงคุณความรู้ในขณะเดียวกันถ้าสังเกตดีๆอาจารย์ดำรงเป็นผู้ที่ถ่อมตนมากท่านเป็นคนที่ไม่ถือตนไม่ถือตัวกับในหมู่ญาติพี่น้องดังเช่นคำกลอนที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ท่านได้กล่าวโง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสดที่ผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตนโง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดียวนี่เป็นเรื่องที่อาจารย์นั้นท่านเป็นผู้ที่ถ่อมตัวเป็นผู้ที่น่ารักเป็นที่รักของทุกคนมาตลอดอัตมภาพนั้นก็ต้องขอบอกตรงนี้ว่าวันนี้อัตมภาพไม่ค่อยชอบใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันเหมือนกับว่าวันนี้อัตมภาพมานั่งพร้อมกับหมู่ญาติหมู่เครือญาติแต่อัตมภาพก็เสียเครือญาติเป็นหนึ่งคนไม่มีใครชอบงานที่พบเจอกันแบบนี้จงอย่าใช้คำว่าไม่มีเวลากับคนที่ท่านรักชีวิตก็เหมือนกับธูปหนึ่งก้านเมื่อท่านจุดธูปแล้วชีวิตท่านเกิดขึ้นแล้วเมื่อธูปนั้นลามลงมาเรื่อยๆนั่นหมายถึงว่าชีวิตท่านกำลังดำเนินอยู่เรื่อยๆเมื่อไรก็ตามที่ธูปนั้นเกือบจะถึงโคนเปรียบเสมือนกับชีวิตคุณโยมใกล้จะถึงฝั่งเมื่อเปลวไฟนั้นดับลงเชกเช่นเดียวที่เหลือแค่ธาตุขันธ์แต่ไร้วิญญาณวันนี้อาจารย์ดำรงท่านเปรียบเสมือนครูที่ให้รับรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเราภาวิไลทั้งหมดนั้นในมหาสมุทรเจ้านั้นท่านได้บอกเอาไว้การเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายนี้อาตมภาพก็ขอเป็นตัวแทนหมู่เครือญาติขอขอบคุณท่านเจ้าภาพทั้งหลายอันมี1สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่2ภาควิชาศัลยแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่3ภรรยาอุตมายศกรพักอกท่านอาจารย์ดำรงรวมถึงทุกท่านที่อยู่ในที่นี้อาตมาภาพเองก็ขอพลังบารมี
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แก่การก่อนพระปัจเจกพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอสิติมหาสาวกเจ้าคุณพระอรหันตสาวกเจ้าทุกพระองค์จงปกปักรักษาทุกท่านที่อยู่ณที่นี้รวมไปถึงปกปักรักษาและเกื้อหนุนดวงสัพพวิญญาณของท่านอาจารย์ดำรงให้สู่สัมปรายภพแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะไม่เห็นท่านแต่ท่านก็อาจจะมานั่งอยู่ณที่นี้เพื่อสดับรับฟังและขอบคุณในคืนสุดท้ายในวันนี้ที่ในวันพรุ่งนี้เราจะต้องส่งท่านเป็นชั่วนิรันดร์ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงมีอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติตามธรรมแห่งกุศลของทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นสาธุในลำดับต่อไปจะเป็นการน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศเพื่อในนามของพระท่านเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรจักรสันดูได้เป็นผู้แทนในการน้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากันเทศขอเรียนเชิญครับซึ่งจตุปัจจัยเทวธรรมชาคันเทศจะวางอยู่ในขันตกสีขาวข้างพระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักครั้งเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรักโสยะถามณิโชติรักโสยะถาสปิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโกวินาสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุในนามของพระท่านเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรจักร